หลายคนจำเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อวันที่24กันยายน2533ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนบาดเจ็บจำนวนมากหลายคนเกิดแผลทั้งกายและจิตใจและยังจำไม่ลืมถึงทุกวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวเกิดเหตุสลดที่ต้องสูญเสียอนาคตของชาติที่สำคัญบุคคลเหล่านี้ได้รำเรียนวิชาด้านสาธารณสุขมาด้วยวันที่23กันยายน2533ถือเป็นวันเชื่อมสัมพันธ์ของกลุ่มนักศึกษาด้านสาธารณสุข4สถาบันได้แก่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดชลบุรีโดยมีวิทยาลัยการสาธารณสุขโรงพยาบาลราชวิถีอีก1แห่งรวมเป็น4สถาบันหลังจากแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เสร็จสิ้นแล้วหายนะได้มาเยือนแก่กลุ่มนักศึกษาในช่วงเที่ยงวันที่23กันยายนกลุ่มนักศึกษาราวๆ120คนได้แห่กันลงเรือนำเที่ยวชมทัศนียภาพเหนือเขื่อนอุบลรัตน์โดยเรือแต่ละลำบรรทุกคนได้40คนแต่วันนั้นบรรทุกคนถึง 60-70 คนหลังออกจากท่าเทียบเรือเขื่อนอุบลรัตน์ประมาณ200เมตรเสาเรือเกิดหักสะบั้นลงเรือพลิกคว่ำอย่างรวดเร็วนักศึกษาจาก3สถาบันกว่า70คนจมลงไปในน้ำอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าย้อนนาทีก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีว่านักศึกษาจำนวนมากเบียดเสียดอยู่บริเวณชั้นบนของเรือจากนั้นไม่นานชั้นบนก็พังโครมลงมาทับชั้นล่างเรือจึงเสียการทรงตัวพลิกคว่ำทันทีหลายคนกระเด็นตกน้ำและจมหายไปต่อหน้าต่อตาบางคนว่ายน้ำไม่เป็นก็จมหายไปในทันทีโดยไม่มีใครสามารถช่วยใครได้พยานอีกหนึ่งคนที่เห็นภาพน่าตกใจบอกว่ามีเพื่อนนักศึกษาบนฝั่งนับร้อยคนแต่ไม่มีใครช่วยได้เลยทำได้เพียงปล่อยให้ผู้เคราะห์ร้ายจมน้ำขาดอากาศตายไปต่อหน้าต่อตาคนที่รอดจากนาทีเป็นนาทีตายว่ายน้ำเป็นและว่ายเข้าฝั่งมาเองทั้งสิ้น2ชั่วโมงผ่านไปเริ่มจะมีคนเข้ามาช่วยส่วนคนขับเรืออาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีหายไปพลตำรวจตีแหลมทองยานอุบลผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค6ได้สั่งการตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อระดมนักดำน้ำร่วมกับชาวประมงในพื้นที่ช่วยกันงมศพผู้เคราะห์ร้ายเวลาค่อยๆผ่านไปจนมืดค่ำในวันแรกสามารถงมร่างไร้วิญญาณได้ทั้งหมด12ศพวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ระดมสรรพกำลังมาช่วยกันงมร่างและพบอีก25ศพหัวหน้าชุดปฏิบัติการใต้น้ำเปิดเผยว่าขณะงมหาศพใต้น้ำพบว่ามีแสงสว่างน้อยมากเนื่องจากใต้น้ำมีสาหร่ายหนาแน่นและคาดว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนักศึกษาเหล่านี้ถูกสาหร่ายพันตัวทำให้หลงทิศที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำบางคนว่ายน้ำเป็นแต่กลับถูกเพื่อนเกาะจนจมน้ำไปด้วยหลังใช้เวลาทั้งหมด3วันเจ้าหน้าที่ก็งมผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ทั้งหมดจากการตรวจสอบพบว่าเรือถูกดัดแปลงเป็นเรือ2ชั้นโดยใช้เหล็กแป๊บมาตั้งเป็นเสาปูพื้นด้วยไม้และหลังคามุงด้วยผ้าใบข้างเรืออ็อกเหล็กเป็นตะข่ายและทราบว่าเรือลำนี้เคยหักและอ็อกเหล็กมาแล้วหลายครั้งและเรือลำดังกล่าวเป็นเรือเถื่อนเพราะไม่มีการจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่ากระทรวงสาธารณสุขทำการช่วยเหลือค่าทำศพรายละ 5,000 บาทจัดการส่งศพถึงภูมิลำเนาหลังจากเหตุการณ์สูญเสียผ่านไป7วันวันที่1ตุลาคม2533นายท้ายเรือที่เคยหลบหนีได้เดินทางเข้ามอบตัวหลังหลบไปอยู่บ้านน้องชายโดยสารภาพสิ้นว่าเรือรับน้ำหนักได้50คนแต่ก็บรรทุกไป70คนตอนเรือร่มผมตะโกนให้นักศึกษาเกาะเรือไว้แต่บางคนเกาะไม่ทันผมช่วยได้บางคนเท่านั้นการมามอบตัววันนี้เพราะรู้สึกสำนึกผิดและคิดว่าโทษหนักอาจจะเป็นเบาก็ได้คดีนี้ที่สุดแล้วศาลมีคำพิพากษาจำคุกนายท้ายเรือ7ปี6เดือนในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและจบที่ศาลชั้นต้นในขณะที่เจ้าของเรือ3คนสู้ต่อถึงชั้นฎีกาและศาลตัดสินจำคุกระหว่าง 6-8 ปีในข้อหาเดียวกันหลังเกิดเหตุการณ์สลดครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงการดูแลเรือนักท่องเที่ยวต้องมีการจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าในส่วนของเพื่อนผู้เสียชีวิต
ต่อมาได้เดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้สำเร็จเพื่อเป็นประโยชน์กับอาชีพสาธารณสุขชุมชนในทุกปียังมีพิธีรำลึกผู้ที่จากไป